สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาไปดูนี่เลยครับรถ10ล้อครับจัดมาเสริมทับอีกแล้วนี่มาจากไหนพี่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์โอ้โหขึ้นหัวลากมาเลยครับช่วยชั่วคราวมาช่วยชั่วคราวรถ10ล้อจากบุรีรัมย์เดี๋ยวมาดูการลงเทรลเลอร์ครับกิจไพโรจน์ผู้ใหญ่หนึ่งอีซูซู360ครับจัดมาเสริมทับของแท้ทั้งหัวลากแล้วก็คนถูกลากครับตัวเดียวกันเลยมาลงช่วยงานนะครับที่บ่อโครงการโหดๆนะครับซึ่งตอนนี้มีแต่6ล้อนี่ก็น่าจะเป็น10ล้อคันแรกครับที่จะมาลงเหยียบบ่อที่นี่บ้านโคกล่ามตำบลโคกล่ามจตุรพัฒน์พิบาล101ครับถังน้ำมันมอเตอร์ไซค์มาพร้อมเลยครับจะมีมาอีกหรือเปล่าพี่10ล้อนี่จะมีมาอีกไหมไม่ครับคันเดียวนี่บ่มาแค่คันเดียวนะครับกี่โลเนี่ยพี่จากนู่นมา200กว่าโล200กว่าโลตอนนี้จะลงเทรลเลอร์นะครับเกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติดครับเดี๋ยวเอา6ล้อนะครับไปพ่วงแบตเตอรี่จอดนานไปหน่อยครับหมกดำเนี่ยป่ะไปอีกหน่อยนึงไปหน่อยนึงพอเดี๋ยวหมกดำเลยของใหม่ครับยังไม่ได้ใช้เลยพอถูกใช้ปุ๊บขาดเลยครับฝั่ง6ล้อก็ยังวิ่งดินอยู่ครับยังจวดอยู่แต่ฝั่งเรานี่รอดูก่อนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปโบก6ล้อก่อนยังไม่มีใครมาครับเอาเจ้ายอดอัศวินของเรานี่แหละ
นิดนึงบอกแอบนิดนึงได้ได้พวงแบตครับคราวนี้น่าจะถึงคีบล็อกคีบเลยพี่คีบล็อกคีบกับเหล็กกันแหละสายดินไม่เข้าเหรอเมื่อกีว่าพ่วงเมื่อสักครู่นี้ไฟลุกเลยนี่ครับขาดหมดเลยไฟลุกเลยเมื่อสักครู่สรุปแล้วก็ต้องถอดอยู่ดีครับจอดนานแบตหมดเลยแล้วตอนเอาขึ้นยังไงพี่พ่วงขึ้นมาแบตเตอรี่ลูกใหม่ครับจับใส่เข้าไปการจราจรค่อนข้างจะติดขัดครับเนื่องจากว่าถนนนั้นเล็กต้องขออภัยด้วยครับโดยเฉพาะรถฉุกเฉินครับต้องรีบไปครับ
อ้าวติดแล้วแล้วก็นับแต่นี้ไปนะครับเราจะได้ดูพี่ใหญ่พาน้องๆตะลุยบ่อดินโหดๆแต่ว่าตอนนี้ฝั่งของน้องๆรถ6ล้อนะครับโอ้โหได้คนละหลายเที่ยวแล้วมั้งนี่ยอดอัศวินวันนี้แพ้ครับจอดบ่อยเหลือเกินติดแล้วยกลูกเก่ากลับใส่เข้าไปของหัวลากกลับเข้าที่เดิมครับวางหางนะครับวินาทีตื่นเต้นมาจากบุรีรัมย์นะครับจะลงเหยียบพื้นดินจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในเขตของตำบลโคกล่ามจตุรพัฒน์พิมานครับพร้อมแล้วกับการลงแทนเลอร์แตะพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับถอยลงอย่างปลอดภัยลงจอดอย่างปลอดภัยครับอีซูซู360ค่าเทนเลอร์มาเท่าไหร่นี่พี่ค่าเทนเลอร์มาเท่าไหร่อ๋อของเท่าแก่เองถ้าสมมติว่าจ้างเขาล่ะเอาอะไรขึ้นนะครับรถกระบะขึ้นนี่ถอยไปนี่ได้ไหมนี่ถอยเข้านี่เลยโอเคครับผมก็ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยครับกิจไพโรจน์ผู้ใหญ่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูรถกระบะขึ้นเทเลอร์แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเรียบร้อยสาวสวยเหลือเกินครับบ้านนี้